สภาหมื่นล้านอีกแล้วเจอน้ำรั่วใส่วงวุฒิสภาพบสื่อต้องย้ายเก้าอี้หนีวุ่นการเมืองวันที่10กันยายน2567 18:25 น.วุฒิสภาจัดงานพบสื่อครั้งแรกเจอน้ำรั่วต้องย้ายเก้าอี้หนีมงคลยันทำหน้าที่เป็นกลางด้านบุญส่งฝากสื่อจับตาปมคาสิโนเช่าที่ดิน99ปีเมื่อวันที่10กันยายน2567ที่รัฐสภาวุฒิสภาจัดกิจกรรมวุฒิสภาพบสื่อมวลชนมีเดอะเพรสเป็นครั้งแรกภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาชุดใหม่โดยเปิดให้สื่อมวลชนรับฟังทิศทางการทำงานของประธานและรองประธานวุฒิสภารวมถึงการสนทนาแลกความเห็นระหว่างวุฒิสภากับสื่อมวลชนณห้อง102-104ริมน้ำอาคารวุฒิสภาโดยกิจกรรมนี้นำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ซึ่งระหว่างที่รอประธานวุฒิสภาเดินเข้าห้องประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับสื่อมวลชนพบว่าบริเวณที่สมาชิกวุฒิสภานั่งมีน้ำรั่วจากบริเวณฝ้าลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้สว.ต้องย้ายเก้าอี้หนีน้ำรั่วโดยทันทีจากนั้นนายมงคลกล่าวเปิดใจถึงแนวทางการทำงานในตำแหน่งประธานวุฒิสภาว่าเมื่อทำหน้าที่ประธานการประชุมวุฒิสภาตนยิ่งฟังก็ยิ่งเหมือนเด็กนักเรียนเพราะหลายท่านพูดในสิ่งที่ตนไม่รู้เช่นเรื่องคนพิการคนชราตนนั่งฟังไม่เคยเบื่อที่สมาชิกพูดโดยการคิดต่างคือความงดงามคือดอกไม้ที่หลากสีต่างกันแต่ไม่แตกแยกดังนั้นคนเป็นประธานจะต้องมีอุเบกขาคือไม่โกรธไม่เกลียดรับได้และต้องไม่หลงตนเองเพราะถ้าหลงก็จะใช้อำนาจเหมือนตนเหนือกว่าซึ่งหากไม่จำเป็นจริงๆตนก็จะไม่ติติงใครซึ่งนอกจากจะให้เกียรติกับทุกท่านแล้วตนพยายามเดินคุยมาตลอดจะไม่นั่งคนเดียวหรือฟังแต่สิ่งที่ตนเองถูกใจสิ่งที่ตนไม่รู้ยังมีอีกมากการได้มาพบกับทุกคนยิ่งกับสื่อมวลชนที่ช่วยดูแลทำข่าวยิ่งเป็นเรื่องที่ดีโดยศูนย์รวมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือความผาสุกของประชาชนมีอะไรก็ติติงได้ตนยินดีน้อมรับจะพยายามทำให้ดีที่สุดภารกิจของบ้านเมืองเป็นหลักเรื่องส่วนตัวเมื่อทำหน้าที่แล้วต้องตัดออกจะต้องยอมสละเวลาทุ่มเทเวลาสิ่งที่จะต้องทำอย่างสุดจริตคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดด้านพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าตนรับราชการกว่า30ปีจนมาเป็นวุฒิสภาซึ่งตนไม่ได้ตั้งใจมาทำหน้าที่ดังกล่าวแต่หวังเป็นเพียงวุฒิสภาเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดในจังหวัดชายแดนใต้โดยไม่ต้องเป็นส.ส.แต่ก็เหนือความหมายได้มาทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาตนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยอมรับว่าอาจมีข้อบกพร่องบ้างเป็นธรรมดาพลเอกเกรียงไกรกล่าวต่อว่าจากการทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภารับฟังสว.อภิปรายก็ทำให้ทราบมุมมองใหม่ๆยืนยันว่าตนพร้อมรับฟังความเห็นที่หลากหลายของวุฒิสภาและยังมั่นใจว่าสว.200คนชุดนี้จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานถึงประชาชนได้ขณะที่นายบุญส่งกล่าวว่าการทำหน้าที่บนบัลลังก์ต้องระมัดระวังมีหลายครั้งที่ตนอยากจะพูดว่าบนบัลลังก์แต่พูดไม่ได้เรามือใหม่ด้วยกันทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังบางทีพูดจบแล้วหาทางลงไม่ได้บางทีการหารือก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆไปกำชับท่านมากท่านก็หาว่าตนเคร่งครัดทำงานไปเรื่อยๆก็คงสนิทไปเรื่อยๆขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสำหรับสื่อมวลชนคงไม่มีอะไรจะฝากตนฝากประเด็นให้ท่านขยายต่อเรื่องภารกิจด่วนของรัฐบาลตนเห็นว่าหลายประเด็นกระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ของประเทศชาติประเด็นแรกการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และการให้เช่าที่ดิน99ปี
เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเราคงจะพูดกันอีกยาวในการแถลงการนโยบายของรัฐบาลพวกเราควรจะถามพวกเราควรจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ชอบอย่างไรวุฒิสภาเราไม่ควรเห็นด้วย99ปีเราไม่ใช่เมืองขึ้นจะเอาแบบฮ่องกงมาเก๊าพวกเราไม่ใช่ฝากสื่อนิดหนึ่งควรจะตั้งเป็นคำถามไว้ตอบสังคมและประชาชนนายบุญส่งกล่าวตายไปตามกันแฟนหนุ่มจุดไฟเผานักวิ่งหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตแล้วรอบโลกวันที่11กันยายน2567 12นาฬิกา15นาทีตายไปตามกันแฟนหนุ่มจุดไฟเผานักวิ่งมาราธอนหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตแล้วเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าแฟนหนุ่มจุดไฟเผารีเบคก้าเชปเตเก้แฟนสาวดีกรีนักวิ่งมาราธอนหญิงโอลิมปิกเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดแฟนหนุ่มมือเผาเสียชีวิตตามกันไปเนื่องจากบาดแผลไฟไหม้ที่ได้รับเมื่อวันที่10กันยายนนายดิกสันเอ็นดีมามารังกาสอดีตแฟนหนุ่มชาวเคนยาผู้ลงมือจุดไฟเผาแฟนสาววัย33ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสผิวไหม้ทั่วร่างไปราว 80% ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่5กันยายนจากการยืนยันของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของยูกันดาว่าเธอเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลภาพประกอบตามรายงานเผยว่าวันเกิดเหตุที่ประเทศเคนยานายเอ็นดีมาดักรอแฟนสาวที่หน้าบ้านของเธอเมื่อเธอมาถึงบ้านเขาได้เทน้ำมันเบนซินราดตัวเธอพร้อมจุดไฟเผาทั้งเป็นทำให้เธอมีบาดแผลจากไฟไหม้มากกว่า 75% คาดว่าเกิดจากการทะเลาะขัดแย้งไม่ลงตัวและเสียชีวิตในอีก4วันต่อมาเนื่องจากอวัยวะล้มเหลวด้านแฟนหนุ่มถูกไฟคลอกด้วยเช่นกันโดยได้รับบาดแผลจากไฟไหม้ประมาณ 30% ทั่วร่างโดยแพทย์ได้ยืนยันชายผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่10กันยายนระหว่างรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลภาพประกอบอย่างไรก็ตามทางด้านสหพันธ์กรีฑาแห่งยูกันดาเปิดเผยว่าเราเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องแจ้งข่าวการเสียชีวิตของรีเบคก้าเชปเตเก้นักกีฬาของเราซึ่งเธอตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวอย่างน่าเศร้าในฐานะสหพันธ์เราขอประณามการกระทําดังกล่าวและเรียกร้องความยุติธรรมขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุคติทั้งนี้รีเบคก้าเชปเตเก้เธอเป็นตัวแทนประเทศยูกันดาเชื้อสายเคนยาเข้าแข่งขันมาราธอนหญิงโอลิมปิกในปารีส2024ที่เพิ่งจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนกคอที่ผ่านมาและเธอได้อันดับที่44ด้วยเวลา2ชั่วโมง32นาที14วินาทีนักวิ่งมาราธอนหญิงยูกันดาดีกรีโอลิมปิกเสียชีวิตหลังถูกแฟนหนุ่มจุดไฟเผาเพื่อไทยยันไม่ตั้งองค์รักนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายดันพิเชษนั่งรองปท.สภาคนที่1การเมืองวันที่10กันยายน2567 17นาฬิกา10นาทีเพื่อไทยมั่นใจรัฐบาลแถลงนโยบายไม่ต้องจัดองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีพร้อมดันพิเชษนั่งรองประธานสภาคนที่1พราดรนั่งรองสองเมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่10กันยายน 2567 ที่อาคารชินวัตร 3 มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.โดยมีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีนส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมถึงบรรดาแกนนำพรรคและส.ส.พรรคเข้าร่วมประชุมจำนวนมากอาทินายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จากนั้นเวลา 15:50 นนายดนุพรปุณณกันต์โฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงผลการประชุมว่าในที่ประชุมได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 12-13 กันยายนโดยพรรคได้เตรียมทีมที่จะอภิปรายสนับสนุนนโยบายของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะใช้ในระยะเวลาที่เป็นรัฐบาลเมื่อถามกรณีที่พรรคประชาชนปชน.เตรียมผู้อภิปรายไว้ถึง30คนต้องเตรียมองครักษ์ไว้พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าจริงรักพิทักษ์อะไรหากเขาไม่เข้าใจในเรื่องใดก็มีสิทธิ์อภิปรายส่วนหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าต้องจัดคนไว้ปกป้องนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าไม่ต้องเชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีเวลาที่จะพูดคุยกับรัฐสภาหากมีอะไรที่นายกรัฐมนตรีสามารถตอบได้ท่านก็จะตอบเองเมื่อถามว่าจะมีความชัดเจนเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ามีและคิดว่าพรรคประชาชนคงจะส่งคนมาอภิปรายเรื่องนี้แต่เชื่อว่าทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังทั้งสองคนก็พร้อมที่จะตอบเรื่องนี้เมื่อถามกรณีการเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองหลังนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่านายดนุพรกล่าวว่าทางพรรคได้พูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าวโดยมีมติส่งนายพิเชษฐ์กลับขึ้นไปเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเรื่องนี้ได้พูดกับทางพรรคภูมิใจไทยแล้วซึ่งจะส่งคนที่เหมาะสมมาเป็นรองประธานสภาคนที่สองเนื่องจากการเลือกประธานสภาในปัจจุบันเป็นการเลือกก่อนจัดตั้งรัฐบาลโดยขณะนั้นพูดคุยกันว่าจะเลือกคนกลางมาเป็นประธานสภาซึ่งก็คือนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาส่วนรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็เป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลกันได้ประกอบกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกออกจากตำแหน่งไปเมื่อมีการเลือกกันใหม่เราจึงมีข้อสรุปให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหากประธานสภาติดภารกิจต้องไปต่างประเทศรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ยังเป็นผู้คุมเสียงข้างมากและรองประธานสภาคนที่สองก็จะมาจากพรรคภูมิใจไทยพิเชษฐ์ไขก๊อกรองประธานสภารอคัมแบ็คขยับนั่งรองหนึ่งโยกพราดรเป็นรองสอง